แม่ตุ้ยเกียรติกะมลเผยความในใจล้างห้องน้ำส่งลูกเรียนเป็นอีกหนึ่งนักร้องชื่อดังในตำนานเลยก็ว่าได้สําหรับตุ้ย AF หรือตุ้ยเกียรติกมลหลังจากหายหน้าหายตาจากวงการไปพักใหญ่ล่าสุดควงคุณแม่น้อยมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงวิรกรรมสุดแสบที่ผ่านมาเผยเหตุการณ์ที่เกือบตัดแม่ตัดลูกกันเลยวิรกรรมในสมัยเด็กทราบว่าดื้อมากดื้อขนาดไหน ดูดบุหรีครั้งแรกเราจับได้ก็ให้อภัยพอกลับมาจากโรงเรียนก็ถามเขาว่าดูดบุหรีหรอแล้วเราก็ตบเลยเขาก็ยอมรับกับเราว่าถ้าไม่ดูดเดี๋ยวเพื่อนหาว่าไม่แน่เราก็เตือนเขาว่าเพื่อนที่ดีจะไม่พาเราไปแบบนี้หรอกลูกหลังจากนั้นก็หยุดดูดบุหรีแต่แอบไปกินเหล้ากลับบ้านมาหน้าแดงเลยแต่เราคิดว่าแม่ไม่ได้กลิ่นแต่แม่ได้กลิ่นละมุดโชยมาตัวยัยงแก้ตัวว่าแดดร้อนเราเลยอ้าปากแล้วดมกลิ่นกลิ่นเหล้าจริงๆเหตุ <c oughs> <ๆ>การณ์ที่แม่ถึงกับไล่ออกจากบ้านคือเหตุการณ์ไหน ก็คือเรื่องเจาะหูวันนั้นแม่เขาเข้ามากอดเราแล้วมือเขาดันไปโดนหูที่เราเจาะมาใหม่แม่บอกว่าเขาใส่แป้งอย่างดีพอบีก้างกระเทียมโผล่แม่น้อยบอกว่าแม่ขอไว้แล้วให้ลูกเรียนจบก่อนแม่อุาสาลางซ้วมส่งเรียนให้จบปริญญาตรีหน่อยบทให้แม่แล้วโตกึ้นจะทําอะไรก็เรื่องของแกแม่บอกว่าให้ไปเอาก้างกระเทียมออกแล้วมึงไปจากบ้านกูเลยนี่คือเรื่องจริงยอมรับว่าเราทําผิดเวลาเองก็เอาก้างกระเทียมออกร้านแนบใส่เหมือนเดิมพักหนึ่งเหมือนเขาจะยอมรับ ก็ไปซื้อต่างหูทองให้ผมใส่ตอนเรียนปริญญาตรีแล้วแล้วเห็นบอกว่าอยากสักอีกตอนนั้นเราก็อายุยังน้อยอยู่เราก็แอบเลยเอาเข็มเบอร์ใหญ่สุดมามัดรวมกันแล้วเอาหมึกจีนมานั่งทิมเองพอมาเป็นตุ้ยเ F ฟก็มาสักแก้ทีหลังหลังจากนั้นก็แอบไปสักคราวนี้ไปสักที่ร้านต้องใส่เสื้อปิดไว้ตลอดจนวันนึงแม่สงสัยก็เลยมาเปิดดูแม่เลยจับเรามานั่งสัญญากันจะให้แม่กราบก็ได้ขอให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีก่อนได้ไหมเพราะมีลูกชายคนเดียวก็ให้สัญญาแม่ตั้งแต่ตอนนั้น เห็นบอกมีเหตุการณ์เจ้าชู้ทำเกือบตุยตามไปห้องผู้หญิงมีเสียงเคาะประตูผู้หญิงวิ่งไปดูตามแมวแล้วตกใจวิ่งหนีเข้าห้องน้ําจากนั้นมีคนไขประตูห้องเข้ามาเราก็ใจหวิวก่อนผู้ชายคนนั้นจะบอกว่ามึงรีบออกไปก่อนที่กูจะทนไม่ไหวรีปไปแทบไม่ทันจากนั้นเราก็ไม่ไปห้องใครอีกเลยเผยเหตุการณ์อกหักถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกตอนเป็น AF แล้ว ตอนนั้นเธอหน่อยมีผู้หญิงเข้ามาเยอะเราเขาผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแม่ก็รับรู้แต่เราไม่เห็นค่าความรักที่เขามีต่อเราเราก็โกหกเจ้าชู้สุดท้ายเขาหักดิบบอกเลิกเราจะเป็นจะตายดื่มหนัก6 7เดือน3-4ปีที่ไม่ลืมเขาเพราะไปเจอคนใจเด็ดเลิกกับเขาแล้วเขาไม่กลับมาดีด้วยไปเจอผู้หญิงมาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่แบบเขายิ่งฝังใจ เราเองเห็นลูกร้องไห้ก็สรารพัดที่จะปลอบแม่เคยแย่งโทรศัพท์กับผู้หญิงคนนั้นด้วยแต่เขาไม่เอาลูกเราแล้วบอกลูกมึงอยากได้กับเขามากเราเลยพูดมึงออกไปจากบ้านเลยคิดซะว่าไม่มีบ้านไม่มีแม่ไล่จริงๆตัดแม่ตัดลูกไปเลยแม่อยู่ได้พอแม่ยื่ยนคำขาดเหมือนเรียกสติกลับมาเขาหันกลับมากอดแม่ร้องไห้แล้วเขาก็เริ่มดีขึ้น